Mellow Art and Culture สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันในรายการ Mellow Art and Culture นะครับอยู่กับผมตะกะแตนวสุวรยางกูลมาเจอกันได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ Mellow Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เนี่ยใกล้วันวาเลนไทน์เข้าไปแล้วนะครับผมว่าปีนี้เป็นอีกปีที่วันวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะพิเศษมากกว่าปีอื่นด้วยซ้ำต้องบอกว่านะตั้งแต่เกิดโควิด -19 ขึ้นเนี่ยมีแต่คนบ่นนะครับว่าการจะคบใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วยเพราะคนเราเนี่ยใกล้ชิดกันยากมากขึ้นนะครับจากการที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจะเจอใครจะคบกับใครก็ต้องใช้เวลาในการที่จะแบบสังเกตดูนอกจากดูใจกันแล้วยังต้องดูด้วยว่าเป็นโรคไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์เนี่ยก็เป็นโอกาสดีครับที่จะเฉลิมฉลองสำหรับคนที่มีคู่มีความรักก็จะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างเต็มที่ส่วนใครที่ยังไม่มีความรักหรือว่ายังไม่มีคนรักเนี่ยก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับยังไงเราก็ยังมีตัวเราเองให้รักอยู่นะแต่ถ้าหากว่าเราย้อนหลังความหลังวันวาเลนไทน์ในสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนนะฮะกระโปรงบานขาสั้นอะไรแบบนี้เวลาที่ถึงวันวาเลนไทน์เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์การแปะสติ๊กเกอร์ตามเนื้อตามตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์รูปดอกกุหลาบสีแดงๆอะไรแบบนี้ถ้าหากว่าใครได้สติ๊กเกอร์มาเนี่ยก็แปลว่าค่อนข้างจะป๊อปปูล่าเลยทีเดียวแล้วก็มีการให้ช็อกโกแลตกันด้วยยิ่งหากว่าใครได้แบบว่าเฟอร์เรโร่ลอเชอร์กองใหญ่ๆคนก็จะกรี๊ดกันมากคนที่ได้เนี่ยก็จะแบบดูมันน่ามั่นใจขึ้นทันทีเลยแบบว่าโอ๊ยตายแล้วฉันได้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ในใจนี่คือแบบยิ้มแฉ่งเลย หรือถ้าว่าบางคนเนี่ยเลือกวันพิเศษแบบนี้นะครับหลายๆคนก็เลือกที่จะทำอะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกำลังแอบชอบเขาอยู่เนี่ยมันเดินหน้าขึ้นไปอีกสักหนึ่งสเต็ปอย่างเรื่องราวของรุ่นน้องผมคนหนึ่งนะครับสมัยเรียนเขาก็ตัดสินใจบอกรักกับสาวที่เขาชอบในวันวาเลนไทน์เหมือนกันครับด้วยการที่โทรไปหาเลยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังคุยกันแบบพี่ๆน้องๆอยู่แต่พอเขาตัดสินใจได้ปุ๊บวันวาเลนไทน์ปั๊บก็โทรไปหาเลยโทรไปสารภาพความรู้สึกที่เขามีต่อผู้หญิงครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงก็ค่อยๆถอยห่างออกไปแล้ววันวาเลนไทน์ในทุกๆปีก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยสำหรับเขาโอ้ยอันนี้ก็เศร้าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละครับคุณผู้ฟังบางทีก็มีทุกข์บางทีก็มีสุขถึงเศร้าก็ดีกว่าอยู่เงาๆนะครับอ่ะเป็นเพลงไปอีกเอาเป็นว่าถ้าใครเหนื่อยนะกับการวิ่งตามหาเจ้าความรักนะครับวันนี้อยากให้ลองมานั่งพักแล้วก็ชวนมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือดีๆที่มันเกี่ยวกับชีวิตและก็ความรักกันโดยในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือประกอบภาพครับที่มันน่าอ่านมากที่สุดเล่มนึงของโลกใบนี้เลยจะฟังดูเวอร์นะครับแต่ที่จริงแล้วถ้าหากว่าบอกชื่อไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะร้องอ๋อเลยทีเดียวกับหนังสือเรื่องความรักของวงกลมและสามเหลี่ยมอ๋อไม่รู้จักอ่ะผมว่าต้องมีแบบนี้บ้างแน่นอนหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นผลงานที่ครองใจนักรักโรแมนติกมาแล้วทั่วโลกนะครับด้วยความยาวของหนังสือที่ยาวเพียงไม่กี่สิบหน้าแต่ว่าแฝงด้วยปรัชญาความรักไว้อย่างแนบเนียนเลยในโอกาสวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับอยากลองชวนมาทำความรู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าความรักของวงกลมและสามเหลี่ยมครับผลงานของนักเขียนที่ชื่อว่าเชลซิลเวอร์สเตนนะครับนักเขียนวรรณกรรมเด็กที่มีผลงานดังๆไปทั่วโลกเลยอย่างเรื่องที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์รวมถึงเป็นหนังสือด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่อง Where the Wild Things Are แล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่น่าจะมีความดังไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรักของต้นไม้ครับที่เป็นวรรณกรรมที่ผู้อ่านทั่วโลกต่างให้การยอมรับนะครับผมพอนอกเหนือจากลายเส้นแบบตัวการ์ตูนที่มันดูแบบน่ารักกวนๆดูสบายๆแล้วเนื้อหาในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยของคุณเชลซิลเวอร์สเตนนะครับก็เน้นไปที่ความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยข้อความแง่คิดที่มันลึกซึ้งนะครับให้คนที่อ่านจบแล้วเนี่ยได้นั่งคิดตามต่อไปได้อีกยาวเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักของวงกลมและสามเหลี่ยมนะครับที่เรียกว่าเป็นเล่มนึงที่น่าอ่านมากๆเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการเดินทางของวงกลมครับซึ่งวงกลมเนี้ยมีชื่อด้วยมันมีชื่อว่า Missing a Piece ครับให้ลองนึกถึงหน้าของเจ้าแพ็คแมนนะครับที่เป็นวงกลมแต่ว่าปากของมันเนี่ยได้แหว่งหายไปไอ้เจ้าก้อนสามเหลี่ยมที่มันหายไปตรงปากนี่เองนะครับที่เจ้าวงกลม Missing a Piece เนี่ยกำลังตามหาอยู่เพื่อที่จะได้เจอกับสามเหลี่ยมที่ใช่แล้วมันก็จะได้กลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์สักทีซึ่งสิ่งที่เจ้าวงกลมเนี่ยทำก็คือการกลิ้งไปเรื่อยๆครับกลิ้งไปเรื่อยๆทุกวันเวลาที่มันเจอสิ่งต่างๆข้างทางเนี่ยมันก็จะแวะทักทายเล่นกับผีเสื้อบ้างไปเจอกับดอกไม้บ้างไปเจอกับสถานที่ที่มันแปลกๆบ้างเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับจนมันได้เจอกับสามเหลี่ยมชิ้นต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้แต่ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นานครับชิ้นเนี่ยก็เล็กไป
สามเหลี่ยมบางชิ้นเนี่ยมันก็ใหญ่ไปหรือบางครั้งมันก็คับไปจนมีวันหนึ่งมันก็เริ่มที่จะเหนื่อยกับการที่จะต้องออกเดินทางตามหาชิ้นส่วนที่มันหายไปแล้วมันก็ยังไม่พบกับชิ้นส่วนที่มันลงตัวสักทีแต่โชคดีของมันก็มาถึงครับวันนั้นเนี่ยมันก็กลิ้งไปจนเจอสามเหลี่ยมที่มีขนาดเข้ากันกับปากของมันพอดีเลยมันก็ดีใจมากซึ่งเจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยก็ได้เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเจ้า missing a piece ครับคราวนี้เจ้า missing a piece เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวงกลมที่สมบูรณ์คราวนี้แหละมันก็พากันกลิ้งตัวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะครับไม่มีการแวะพักข้างทางไม่หยุดมองผีเสื้อหรือไม่มองดอกไม้อีกแล้วหลายๆคนคิดว่าหนังสือเนี่ยก็น่าที่จะมาจบตรงนี้สิมันก็แฮปปี้เอนดิ้งดีแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องราวก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดแล้วเจ้าวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมมันก็กลิ้งกันมาไกลจนหนำใจแล้วใช่ไหมครับพวกเขาก็เลือกที่จะแยกทางออกจากกันครับแล้วก็ออกไปตามหาชิ้นส่วนที่หายไปใหม่อีกครั้งหนึ่งสารภาพเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าเมื่อก่อนผมได้อ่านเรื่องราวมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเองก็งงครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเจอชิ้นส่วนที่มาเติมเต็มเราได้อย่างสมบูรณ์แล้วเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงยังต้องวิ่งหาสิ่งอื่นๆอยู่อีกทำไมไม่อยู่แบบนั้นตลอดไปนะครับผมว่าคำถามนี้เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดหรือว่าเคยสงสัยเหมือนกันตอนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ก็มีใครบางคนบอกไว้ว่าบางครั้งถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องราวบางอย่างที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นไปอีกบางคนก็บอกว่าเราก็ยังคงต้องตามหาสิ่งต่างๆต่อไปเรื่อยๆหรือบางคนก็บอกว่าชีวิตมันคือความไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์แบบอันนี้ก็คงแล้วแต่ใครจะตีความนะครับเพราะสุดท้ายหนังสือก็ไม่ได้ให้บทสรุปอะไรกับเราไว้ซึ่งผมว่ามันก็คงแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนละมั้งว่าอยากจะตีความเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ยังไงก็ตามหนังสือเล่มนี้นะครับก็ครองใจหนุ่มสาวนักรักโรแมนติกมาแล้วหลายต่อหลายคนทั่วโลกหลายชั่วอายุคนด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ลองหามาอ่านกันครับถ้าว่ามีโอกาสนะครับกับหนังสือที่มีชื่อว่าความรักของวงกลมและสามเหลี่ยมครับผมอยู่กันกับ Melo Art and Culture นะครับในช่วงปฏิทินกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้ก็ต้องมีเอ็กซิบิชันที่มันเกี่ยวกับอะไรที่มันสวยๆงามๆหรือว่าความรักเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังครับกับเอ็กซิบิชันที่มีชื่อว่า May the Written Flowerบูมนะครับซึ่งเอ็กซิบิชันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ็กซิบิชันที่น้องๆ นักเรียนมัธยมนะครับทำเรื่องราวเกี่ยวกับคนชายขอบในกรุงเทพคนไร้บ้านนะครับโดยเขาก็ได้แสดงออกเป็นผลงานภาพวาด นะครับสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของคนชายขอบคนไร้บ้านคนในชุมชนแออัด นะครับซึ่งก็ออกมาเป็นภาพวาดที่สวยสดงดงามเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจัดทำโดยน้องๆมัธยมครับแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่สวนครูองุ่นทองหล่อนี่เองไม่ไกลไม่ไกลก็หากว่าใครสนใจนะครับก็นั่ง BTS ไปเลยครับลงที่สถานีทองหล่อแล้วก็สามารถที่จะเดินหรือว่าต่อรถเมล์ก็ได้นะครับซึ่งสถานที่เนี่ยจะอยู่ตรงประมาณทองหล่อซอย3กับทองหล่อซอย5ครับจะมีสวนอยู่สวนหนึ่งชื่อว่าสวนครัวองุ่นครับตรงนั้นจะมีร้านกาแฟมีสนามเด็กเล่นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้คล้ายๆกับเป็นสวนสาธารณะนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนอกจากเอ็กซิบิชันแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่มีอาสาทำงานเพื่อคนในชุมชนแออัดอะไรแบบนี้นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปนั่งคุยกับคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นต้องเรียกว่าทีมงานที่นั่นเนี่ยแอคทีฟจริงๆแล้วก็รวมถึงการที่พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในชุมชนแออัดเพื่อพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของความเป็นอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดโควิด-19 นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแม้แต่ในทองหล่อเนี่ยก็มีบางส่วนที่เป็นชุมชนแออัดแล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะว่ามันเกิดโควิด-19 ขึ้นต้องการเรื่องของยูกยาเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของสเปรย์ต่างๆครับซึ่งทีมงานของพี่สวนครัวองุ่นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปลงมือช่วยเหลือด้วยและครั้งนี้ก็เช่นกันพอมีเอ็กซิบิชันดีๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะเอาเอ็กซิบิชันที่มันจะจัดขึ้นที่สวนครัวองุ่นเนี่ยมาบอกมาเล่าต่อนะครับเผื่อว่าหากว่าใครสนใจเนี่ยก็จะได้ไปรับชมกันกับเอ็กซิบิชันที่มีชื่อว่า May the Written Flower Bloom ครับที่สวนครัวองุ่นนะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับปิดทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 13:00 นกันเลยทีเดียวที่สวนครัวองุ่นการ์เด้นนะครับถ้าว่าใครอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เพจของ Facebookสวนขู่องุ่นได้เลยจ้าคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยพอใกล้วันวาเลนไทน์ก็เลยเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนึงเอามาฝากคุณผู้ฟังที่มันชื่อว่าความรักของวงกลมและสามเหลี่ยมครับเรื่องราวของเจ้าวงกลมที่วิ่งตามหาเจ้าสามเหลี่ยมให้มาเติมเต็มชีวิตของมันให้มันสมบูรณ์นะครับผมซึ่งก็อย่างที่เราได้เล่าไปในช่วงแรกว่าบทส่งท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องราวอาจจะไม่ได้จบด้วยความแบบความรักแฮปปี้สมบูรณ์
รือจบบริบูรณ์แบบในหนังในละครนะครับแต่ว่าความรักเนี่ยก็ยังเป็นการออกวิ่งแล้วก็ออกเดินทางตามหาแล้วก็มองหาต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมว่านอกจากการที่เราจะเจอกับจุดหมายปลายทางในความรักที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วมันมีความสุขเนี่ยผมว่าระหว่างทางมันก็สำคัญเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนที่เจ้าวงกลมเนี่ยกำลังออกเดินทางเพื่อที่จะท่องเที่ยวตามหาสิ่งต่างๆบางทีเขาก็อาจจะหลงรักในบรรยากาศของการใช้ชีวิตก็เป็นไปได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้มันมีคุณค่ามากๆตรงที่ว่ามันสามารถตีความได้หลากหลายมากเลยครับก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังคุณนักอ่านทั้งหลายอ่านแล้วรู้สึกยังไงแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่เพจของ Melo 975นะครับผมวันนี้เนี่ยหมดเวลาของ Melo Art and Culture ลงแล้วนะครับหากใครอยากจะติดตามย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ Castbox ทาง Spotify ทาง YouTube Channel ช่อง Melo 975หรือ www.melo975.mcot.net หรือที่คลื่น Melo 975แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับผมตะกะแตนวสุวรยังกูลได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์กับรายการ Melo Art and CultureMelo Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Melo Art and Culture